สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนก๊อกล้างจานครับ2 ตัวคือลูกค้าเขาไม่ซ่อมครับ ถ้าซ่อมแล้วเขาซ่อมได้ครับแต่เขาไม่ซ่อมถ้าซ่อมมันก็อายุการใช้งานก็จะน้อยลงครับแต่ถ้าเปลี่ยนก็จะอายุการใช้งานก็จะยาวขึ้นนะครับเขาก็เลยให้เราทําการเปลี่ยนซะ2 ตัวครับเราจะให้ดูก๊อกตัวอย่างที่เราซื้อมาวันนี้นะครับ2 ตัวขอดูนะครับก๊อกตัวไหนครับสามศูนย์สี่ครับไม่ใช่แดนนะครับใช่แดน304นี่คือรหัสของสินค้าครับที่เราซื้อมาสวยครับราคาไม่แพงก็แล้วก็ทนทานนี่ครับเป็นสแตนเลสครับเป็นสแตนเลสไม่เข้าสนิมครับเราซื้อมา2 ชุดครับ2 ตัวเราจะไปทำการสลับสับเปลี่ยนกันกับของที่ยังมีอยู่ของเดิมมันปิดไม่อยู่ครับมันหยดติ๋งครับโอเคครับเดี๋ยวไปกันเลยก็และนี่คือครับอาการของวาล์วคิดว่าอาการของก๊อกน้ำครับมันจะเป็นลักษณะนี้ครับปิดไม่อยู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องก่อนครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพนี่ครับคืออาการของมันตอนนี้ก่อนลงมือทำครับเราก็ต้องปิดน้ำก่อนทุกครั้งนะครับช่างเรียกขอย้ำนะครับปิดน้ำก่อนทุกครั้งตอนนี้ช่างมาหาแล้วก็ปิดน้ำแล้วครับนี่ครับแล้วก็หมุนนี่ก็ออกก่อนแล้วก็ดึงนี่ขึ้นมามันจะขึ้นมาง่ายมากครับแล้วก็หมุนตรงนี้ออกโอ้โหมันจะเป็นทองเหลืองหรือว่าทองเหลืองไม่ทองเหลืองวะเนี่ยเจียวในครับมันเป็นข้องอเจียวในธรรมดาครับไม่ใช่ทองเหลืองนะครับออกง่ายมากตอนใส่ข้อควรระวังนะครับตรงนี้เป็น PVC นะครับอย่าขันแน่นเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะทำให้ข้องอตัวนี้แตกได้ครับปัญหานี้เจอบ่อยมากครับพี่น้องทุกคนดูไว้นะครับเนี่ยใส่เข้าไปขันพอเหมาะพอดีมือนะครับไปขันแน่นมากเกินไปมันจะทำให้ข้องอมันแตกครับแต่ทุกวันนี้มันทันสมัยนะครับมันจะมีข้องอทองเหลืองครับที่เป็นข้างในเป็นเกลียวอ่ะมันจะเป็นทองเหลืองครับเวลาขันยังไงมันก็ไม่แตกครับก็จะเซฟมีรวดเซฟไว้ให้แต่ตอนนี้คือว่าตัวนี้มันนานนะครับช่างเก่าเขาต่อมาหลายปีแล้วครับแล้วก็ใส่เข้าเหมือนเดิมครับแต่ก็ย้ำว่าอย่าขันแน่นเกินไปเอาแค่พอดีนะครับเพราะมันทำให้ตัวข้องอนี่แตกครับขนาดผมเป็นช่างผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะดูไหมโอเคครับแล้วนี่คือครับตัวนอนครับตัวนอนนี่ไม่ใช่อะไรครับตัวนอนตัวล็อกรูนี้ครับนี่ครับไม่ต้องคนล็อกแน่นก็ได้เดี๋ยวโยกได้โยกไปโยกมาตัวเท่าไหร่ได้ตัวแบบนี้ฮะประมาณ400-500ครับผมนี่ก็ร้อยกว่าบาทไม่มีครับนี่สแตนเลสอย่างดีไม่เข้าสนิมไม่ผุไม่พังตัวนี้ตัวที่2นะครับต้องถ่ายนี่งานบริษัทเหรือเนี่ยอะไรนะต้องเอาไปโชว์บริษัทนี่ไงไม่ผมลุงมีโทรศัพท์ไหมล่ะเข้าไปดูช่องผมมีช่องทีวีของส่วนตัวเลยผมเปิดช่องผมลงช่องของผมอย่างเดียวเลยอ๋อ
ข้าไปกดถูกใจเนี่ยแล้วก็จะได้ไปดูตลอดเวลาผมทำงานทำอะไรยังไงมีตัวอย่างให้เราดูรู้หมดอ่ะเวลาเราซ่อมยังไงไอ้นี่ซื้อเท่าไหร่วะเนี่ยหืมผมจะหาที่วางดูเอาหมอนไปหนุนเนี่ยมันเท่าไหร่เนี่ยไม่แพงครับสั่งในอินเทอร์เน็ต100กว่าบาทตอนคันก็ระวังนะครับเดี๋ยวมันแตกนะครับเทปน้อยไปสุดแล้วถ้าพี่น้องท่านใดก็ดูเสร็จแล้วก็สามารถทำได้เลยนะครับไม่ต้องรอรีครับที่บ้านเสียพังแล้วก็ถอดมาซื้อมาสามารถเปลี่ยนได้เลยครับตามตัวอย่างนี้นะครับเนี่ยรูนี้จะเป็นรูล็อกนะครับก๊อกส่วนมากมันจะไม่มีครับมันจะมีเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นครับที่เป็นก๊อกสตาร์เลทครับนี่ครับใส่เข้าไปครับมันจะมีโอลิงสองชั้นนะครับใส่เข้าไปใส่ง่ายครับใส่ง่ายมากนี่ครับนี่ครับมันจะมีรูล็อกนี่โอลิงครับแล้วก็เอาให้มันโดนล็อกนะครับต้องระวังให้มันโดนล็อกครับยางมันพลิกยางมันพลิกเวลาใส่ก็อย่าให้ยางมันพลิกนะครับอย่าลืมตัวนอนครับนี่ตัวนอนใส่เข้าไปดึงขึ้นนิดนึงเอาเยอะไปครับล็อกตัวน้องเลยครับไม่ต้องล็อกแน่นนะครับเผื่อโยกด้วยคันตัวนี้หน่อยนึงครับเปิดน้ำแล้วนะทีนี้ก็จบงานแล้วครับจบงานแล้วครับตอนนี้ไม่เปิดน้ำอยู่นะครับตัวนี้ก็คือซากเก่าครับที่เราเปลี่ยนออกก็จะเอาไปทำการรีไซเคิลครับครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของทางช่างเล็กครับช่างเล็กซ่อมได้ครับก็เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับทางทีมงานเราก็เห็นแค่คอมเมนต์แล้วก็ดีใจอย่างมหาศาลแล้วครับขอบใจขอบคุณจริงๆครับจากใจของทีมงานช่างเล็กซ่อมได้นะครับ
เห็นคอมเมนต์ก็ยังมันเห็นเสียงสายแสงแห่งสวรรค์ครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณที่มารับชมครับสวัสดีครับ